ากครับสุดๆครับสื่อมวลชนและแฟนคลับสักนิดหนึ่งครับทอยครับก็ผมสื่อมวลชนครับเขินนะครับครับเขินนิดนึงนะครับเออเขินไหมหล่อไหมเท่หรอถ้าเท่ขอเสียงหน้าให้ทอยทีนึงครับชอบเห็นผู้ชายหล่อเลยไม่มีอะไรมากนะทอยครับถามก่อนเลยดีกว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์กับทางเดนนี่มินฟิลด์ครับยาดมตัวใหม่ล่าสุดนะอินเฮเลอร์ครับรู้สึกเท่ครับรู้สึกเท่รู้สึกคูลรู้สึกคูลคูลจริงๆนะแล้วคุณเท่จริงผมยอมรับในจุดนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยาดมนะอินเฮเลอร์คุณได้ดมแล้วคุณรู้สึกยังไงครับก็คือมันเป็นยาดมชนิดใหม่สำหรับผมเลยนะคือจริงๆก่อนหน้านี้เป็นคนติดชอบดมยาดมอยู่แล้วครับแล้วพอมีดมแล็กอินเทเลอร์เข้ามาก็คือติดหนักกว่าเดิมครับโอ้โหชอบดมอยู่แล้วติดหนักกว่าเดิมโมดิชอบดมแบบช่วงเวลาไหนสถานการณ์แบบไหนถึงดมยาดมเพราะบางคนคิดว่าต้องจะเป็นลมก่อนถึงจะดมยาดมแต่คุณเป็นผู้ชายที่แข็งแรงไม่น่าจะเป็นลมอ่ะน่าจะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นคุณดมช่วงเวลาไหนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตหรือก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกเมื่อทุกเวลาเพราะว่าพกติดตัวสะดวกพกไปไหนมาไหนด้วยก็ดมทุกช่วงเวลาเพราะประเทศเราเป็นประเทศร้อนก็ใช่ครับนะมันจะทำให้เราดูเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้นคุณรู้ไหมผมถามจริงคุณรู้ไหมว่าทำไมทางเดนนี่มินฟิลด์เขาถึงเลือกคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์กับตัวใหม่ในอินเดียเลยจริงไม่รู้เลยอยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยวพี่คิวจะตอบให้ว่าพี่คิวก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่รู้คือท่านผู้บริหารของเราแนวว่าในโอกาสนี้ขอได้เจอนะครับแนวคุณนายอยู่รอบนะครับโปรดนะพี่นายของเรานะครับคุณชวนนะครับตอบคำถามนี้ชี้ชัดสักนิดหนึ่งไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วทอยเองก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้เรื่องกับทอยมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งฮะเอามันไม่โอเคคือใช่ค่ะเป็นคือเงียบๆก็เทได้ค่ะเฉยๆก็เทได้เทมาจากข้างในเลยมาจากข้างในทอยครับถ้าเป็นพี่ที่ลอยมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าผู้บริหารชมขนาดนี้อยากบอกอะไรกับท่านครับขอบคุณนะเพราะว่าท่านบอกว่าเทโดยที่ไม่ต้องพูดทอยเลยหันไปพูดขอบคุณมากครับเออแต่เทจริงนะนิดนึงครับนิดนึงครับแล้วปกติเวลาไปเจอแฟนๆนี้เราก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่ครับก็พูดนะพูดนะพูดแต่จะพูดมากขึ้นถ้ามีกีตาร์มาด้วยปกติเลยปกติเลยใช่ครับนะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เลือกทอยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยาดมตัวใหม่และอินเทเลอร์เพราะเขาเท่เขาขู่ป้องกับยาดมของเราจะขู่มากๆนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคำตอบแต่อย่าเพิ่งลงไปไหนนะครับไหนๆก็ขึ้นมาแล้วครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันสักนิดแนววันนี้ถือว่าเป็นการเข้าหน่อยครับนี่